คำไหนล่ะที่คุณชอบตำหนิตัวเองคำไหนล่ะครับฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอฉันเป็นคนล้มละลายฉันเป็นหนี้ฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่มีทุนหรือฉันมันงี่เง่าสุดๆฉันไม่เป็นที่รักฉันไม่มีคุณค่าแน่นอนครับคุณฝึกคิดคำพูดอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับคุณฝึกพูดกับตัวเองอย่างนี้ทั้งในใจออกเสียงมานานเท่าไหร่แล้วครับหลายครั้งคุณรู้ตัวไหมครับว่าเรากำลังเคี่ยนตีตัวเองเรากำลังทำร้ายตัวเองคุณลองคิดดูสิคนอื่นบอกว่าเรางี่เง่าโง่เง่าไม่เจ็บเท่ากับเราบอกว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพองี่เง่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นคนใหม่ที่สร้างความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นในจากที่คุณเป็นอยู่ในจุดตอนนี้เริ่มจากการชื่นชมตัวเองได้ไหมครับเช่นฉันเป็นคนเก่งตื่นเช้ามาฉันคือคนขายดีตื่นเช้ามาฉันพูดโคตรเก่งเลยตื่นเช้ามาฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดลองเริ่มเปลี่ยนโปรแกรมลองย้ายทางนะครับย้ายทางของคุณดูปกติทางของคุณเนี่ยไปทางแคบมากๆเลยฉันไม่เก่งฉันไม่ดีพอเปลี่ยนไหมครับลองไปอีกเส้นทางใหม่ดูไหมในเมื่อคุณโปรแกรมคำแย่ๆมาทั้งชีวิตแล้วจากวันนี้เป็นต้นไปจะขอให้คุณเนี่ยช่วยชื่นชมตัวเองวันละ3อย่างได้ไหมครับเช่นสมมติว่าตื่นเช้ามาฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนพูดเก่งฉันอัจฉริยะทำแบบนี้ครับอย่างน้อย120วันต่อเนื่องทุกวันคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงครับการสร้างทางเดินนิวรอนหรือการสร้างทางเดินของจิตใต้สำนึกคุณเนี่ยสามารถทำได้ครับด้วยการใช้ affirmation ซ้ำๆย้ำๆสั้นๆแต่ทรงพลังครับตื่นมาฉันโชคดีตื่นมาฉันขายดีตื่นมาฉันสุขภาพดีวันละ3ประโยคได้ไหมครับใครคิดว่าทำได้พิมพ์ทำได้ไหมครับและนี่เองครับเป็นการสร้างทางเดินนิวรอนถ้าเกิดว่าคุณสร้างโปรแกรมเชิงบวกคุณเองก็จะได้รับผลลัพธ์เชิงบวกลองคิดดูสิมีประโยชน์อะไรที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนไม่เก่งไม่ดีพองี่เง่าคุณยังซ้ำเติมตัวเองไม่พออีกหรือครึ่งชีวิตแล้วมากกว่า 10-20 ปีที่คุณพูดคำนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเชื่อว่าคุณรวยได้มันจะผิดตรงไหนคุณจะเชื่อว่าคุณเก่งได้มันจะผิดตรงไหนคุณจะเชื่อว่าคุณทำได้มันผิดตรงไหนคุณเป็นคนกำหนดทุกๆอย่างบนโลกใบนี้เชื่อโอป้านะครับคุณมีทุกอย่างในตัวคุณอยู่แล้วไม่ว่าความเก่งทักษะคุณแค่ยังไม่ได้ถูกกระตุ้นแค่นั้นเองแต่วันนี้โอป้ามาบอกคุณแล้วให้คุณชื่นชมตัวเองเริ่มต้นจากการฝึกแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวโอป้าจะเอาแบบฝึกมาให้คุณอีกเพื่อให้คุณเนี่ยมีความเคารพตัวเองมากขึ้นและไปสู่เส้นทางความสำเร็จมากขึ้นนะครับในฐานะที่โอป้าเนี่ยเซอร์ติฟายเทรนเนอร์มาอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับคุณครับเพราะเมื่อก่อนโอป้าก็ไม่เคยเห็นหัวตัวเองเลยแต่วันนี้โอป้ารักตัวเองมากเลยครับโอป้ารู้สึกว่าฉันอัจฉริยะฉันโชคดีฉันสุขภาพดีทำให้โอป้าอารมณ์ดีในทุกๆวันครับแล้วก็อารมณ์ดีเวลามาสอนพี่ด้วยเพราะฉะนั้นใครทำได้ครับพิมพ์นะครับว่าฉันทำได้โอป้าอิสานมาสโกเดนพีสวัสดีนะครับ